สไตล์แหละเอาละครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปกันที่ข่าวที่2ของวันนี้กันนะครับคดีเหยื่อเด็กหญิงวัย13ที่ถูกข่มขืนแล้วฆ่าบนรถไฟแล้วโยนร่างของเธอทิ้งลงข้างทางนะครับในที่สุดเมื่อวานคสช.ก็ได้มีคำสั่งปลดคุณประพัฒน์จงสงวนผู้ว่ารถไฟขณะเดียวกันก็ได้ตั้งประธานบอร์ดรถไฟคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แล้วนะคะเป็นคุณอมสินชีวพฤกษ์นะคะเราจะไปพูดคุยกับประธานบอร์ดรถไฟคนใหม่นะคะสวัสดีค่ะคุณอมสินคะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับครับคนของพลเอกประจินจันตองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของคสช.ได้ไปเชิญคุณอมสินให้มาแก้ปัญหาที่รถไฟหรือครับครับก็มีการติดต่อมาครับขอให้มาช่วยประเทศชาติช่วยกันดูแลครับคนของพลเอกประจินเนี่ยนะครับภารกิจหลักจริงๆก็คือจะให้มากู้วิกฤตศรัทธาวิกฤตความเชื่อมั่นของรถไฟที่กำลังย่ำแย่มากๆนะฮะนั่นคือภารกิจแรกแล้วก็เร่งด่วนนะฮะครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพอดีมีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดใหม่ทีนี้ก็มีเรื่องเหตุการณ์ในนี้เกิดขึ้นมาพอดีเวลานี้สังคมก็ต้องมองนะแล้วก็ให้ความสนใจกับเหตุการณ์พวกนี้เราคงต้องเป็นภารกิจเร่งด่วนนะที่บอร์ดใหม่พอดีไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะฮะบอร์ดมี7ท่านกันเนี่ยก็ต้องมานั่งพิจารณาดูแล้วก็จัดลำดับความสำคัญครับว่ากันที่จริงคุณอมสินก็วางดาบไปพักใหญ่ๆแล้วนะครับหลังจากที่พ้นตำแหน่งที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะฮะมหาชนนะฮะก็วางดาบไปหลายปีนะฮะเนี่ยย้อนกลับมาช่วยชาติกันอีกครั้งครับก็จริงๆก็ไปช่วยพวกเพื่อนฝูงในการทำงานด้วยก็ไม่ได้อยู่เฉยๆก็ไปเป็นที่ปรึกษาที่นั่นที่นี่นะฮะแต่พูดถึงงานของภาครัฐนี่ก็เป็นการหวนคืนกลับมาเป็นครั้งแรกที่แรกกระมังนะฮะเป็นครั้งแรกครับดูจากภารกิจรถไฟก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายปัญหาที่มันทับซ้อนกันอยู่มองแล้วที่จะเข้ามาสะสางหรือจะมาฟื้นฟูหลายคนคาดหวังกับตรงนี้เราวางหรือมีแนวทางอะไรไว้ยังไงไหมคะขณะนี้เนี่ยคงจะมีการคือจะนัดมีการประชุมบอร์ดในประมาณกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็คงจะต้องพูดคุยกันในบอร์ดนะฮะว่าก็ต้องวางทิศทางในการดำเนินงานอย่างไรแต่ว่าผมคิดว่าทุกท่านก็คงเห็นตรงกันว่าภารกิจแรกๆเนี่ยที่เราคงต้องทำในสิ่งที่สังคมให้ความสนใจอยู่นะในเรื่องของบริการของรถไฟความปลอดภัยนะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสะอาดก็เห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็สื่อต่างๆก็จะพูดถึงกันในสองสามประเด็นนี้คิดว่าคงต้องลงไปดูแล้วก็พยายามทำให้มันดีขึ้นในส่วนนี้ก่อนนะครับอย่างอื่นก็ตามมาครับครับความคาดหวังของสังคมอย่างแรกก็คือบริการที่ดีสะอาดแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยนะฮะครับครับต้องเรียกว่าต้องปลอดภัยฮะมาก่อนเลยนะในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าผู้โดยสารรถไฟส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่คนร่ำรวยไหลนะครับก็มาใช้บริการเราเนี่ยก็เราก็ต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับค่ะหนักใจอะไรไหมคะว่าปัญหารถไฟเนี่ยหลายกระแสออกมาก็บอกว่ามันก็เป็นแดนที่มันรวมกลุ่มแล้วก็แม้ทั้งระดับบริหารเนี่ยขัดแย้งกันเข้าไปจัดการอะไรมันอาจจะไม่ใช่ง่ายโดยเฉพาะถ้าเข้าไปคนเดียวนี่อาจจะลำบากนี่มองหรือได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาบ้างไหมคะก็ฟังครับคือการเข้าไปคนเดียวเนี่ยก็มีทั้งดีและไม่ดีนะไม่ดีก็คือว่าเราอาจจะโดดเดี่ยวสักหน่อยแต่ว่าข้อดีเนี่ยผมมองข้อดีมากกว่าว่าผมจะบอกกับทุกท่านนะในทั้งผู้บริหารแล้วก็พนักงานว่าผมมาคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่มีคอนเนคชั่นอะไรในนี้ก็เรียนว่าผมอยากจะเห็นการรถไฟวันนี้มองไปข้างหน้าเนี่ยให้มีการพัฒนามีการเติบโตไปข้างหน้าตามที่สังคมก็คาดหวังครับเนี่ยครับก็ผมเองก็จะบอกว่าทำงานคนเดียวไม่ได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารและก็พนักงานด้วยก็เหมือนอย่างที่เคยทำที่บริษัทไปรษณีย์ไทยก็เหมือนกันก็คนของบริษัทไปรษณีย์ไทยก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็
เข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในการทำงานมันถึงได้มีวันนี้ก็จะทำลักษณะเดียวกันครับผมก็จะว่าอีกเรื่องที่สังคมเขาคาดหวังมากๆเลยก็คือการไปสืบค้นการไปผ่าดูระบบบริหารงานบุคคลการรับบุคลากรคนที่มีประวัติอาชญากรหลุดเข้ามาได้อย่างไรใครเส้นใครมีการซื้อขายตำแหน่งอะไรกันอย่างไรหรือไม่ตรงนั้นวางไว้อย่างไรบ้างครับตรงนั้นครับครับเดี๋ยวคงต้องคุยกันในบอร์ดอีกทีอ่ะนะในเรื่องของการบริหารงานบุคคลเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญอีกเรื่องนึงซึ่งจะต้องเข้าไปดูเหมือนกันเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำงานเนี่ยคนหมู่มากเนี่ยมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีผสมกันไปนะแต่เราต้องพยายามที่จะกำจัดไอ้คนที่ไม่ดีนะให้มันมีน้อยที่สุดนะครับนะฮะแล้วก็มันจะต้องมีระบบผมต้องเข้าไปดูฮะระบบเอชอาร์ของการรถไฟว่าเขามีระบบที่มาที่ไปอย่างไรครับจะต้องอย่างแรกเลยนะฮะเพื่อตอบโจทย์สังคมอารมณ์กำลังกัดเกลียวเนี่ยจะต้องนำตัวของคนที่รับวันชัยที่ก่อเหตุเนี่ยเข้าทำงานด้วยวิธีพิเศษโดยไปลบหรือไปบิดเบือนประวัติอาชญากรเนี่ยจะต้องนำตัวมากระทำหรือมาลงโทษอะไรอย่างไรเป็นอย่างแรกก่อนไหมฮะต้องสาวไปถึงคนที่เกี่ยวข้องคงต้องไปดูฮะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเพราะขนาดนี้ก็ยังไม่ทราบเดี๋ยวเวลาประชุมบอร์ดก็คงเชิญฝ่ายบริหารเข้ามาบริฟให้ฟังหรือว่าพูดสรุปให้ฟังว่ามันมีเรื่องมาที่มาที่ไปเป็นยังไงครับครับครับผมก็จะว่าได้พบกับคุณสร้อยทิพย์ปลัดกระทรวงแล้วนะครับคุณสร้อยทิพย์กำชับอะไรเป็นพิเศษหรือย้ำอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับอ๋อครับท่านปลัดสร้อยทิพย์ท่านก็ดีแล้วครับท่านก็แนะนำหลายๆเรื่องเพราะท่านเนี่ยเคยเป็นประธานบอร์ดของการรถไฟก่อนนู้นนะครับก่อนหน้านั้นท่านก็ครับท่านก็บอกว่าพร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องนะที่ท่านจะสามารถจะตอบได้เนี่ยท่านยินดีครับถ้าฉะนั้นผมเปลี่ยนคำถามใหม่คุณสร้อยทิพย์เตือนอะไรบ้างหรือว่าสกิดให้ระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างเช่นกลุ่มอิทธิพลตัวบุคลากรหรืออะไรยังไงฮะในเรื่องของอิทธิพลเนี่ยผมคิดว่ามันมีทุกที่ครับแต่ผมก็จะบอกกับทุกๆคนนะฮะว่าผมมาดีนะผมมาคนเดียวแล้วผมก็อยากจะทำให้องค์กรนี้ก้าวไปข้างหน้าอย่างที่พูดเมื่อกี้นะขอความร่วมมือหน่อยนะเพราะว่าสังคมก็จับตามองอยู่แล้วก็อยากที่จะให้องค์กรของเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าให้ได้เพราะว่ามันมีโครงการใหญ่ๆเยอะของการรถไฟที่จะต้องรีบดำเนินการนะครับค่ะมีประเด็นที่อยากจะถามกรณีมันเคยเกิดเหตุมาเป็นคดีความกับรถไฟนะคะสาวปริญญาโทเมื่อ13ปีที่แล้วแล้วก็มีสาวพัทลุงนะคะที่โดนเด็กที่นอนรถไฟทับเนี่ยจะช่วยเยียวยาหรือดูแลยังไงเป็นกรณีเร่งด่วนไหมครับดูเหมือนว่าจะถูกละเลยจากคนในการรถไฟอะค่ะอ๋อครับผมอันนี้ก็ขอบคุณที่ถามพอดีผมก็เรียกเรื่องมาดูแล้วเมื่อวานนะในส่วนของคุณผู้หญิงท่านนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าเราน่าที่จะอะไรอะจบเรื่องนะคือแล้วก็เยียวยาเขาไปแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้เขาไปนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งครับได้ฟังแล้วครับค่ะแล้วสาวพัทลุงอีกรายหนึ่งล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาแจ้งเมื่อปี55ที่นอนบนขบวนรถไฟและถูกเหล็กบนขบวนรถไฟที่ทับดั้งหน้ายุบไปพอสมควรอ๋อครับอันนี้คงเดี๋ยววันจันทร์หยุดเนาะวันคานที่เปิดขึ้นมาเนี่ยคงจะต้องมอบหมายทางฝ่ายบริหารนะครับเพื่อไปเยี่ยมเยียนนะไปดูแลเขาแล้วก็มาดูกันหน่อยว่าเราจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างครับ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 ก็ขอเป็นกำลังใจครับคุณอมสินฮะที่นั่นมันปราบเซียนฮะขอบพระคุณนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมสินชีวพฤกษ์ค่ะประธานบอร์ดรถไฟคนใหม่ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คงเข้าไปนั่งทำงานอย่างจริงจังคาดคั้นมากกว่านี้ผมเข้าใจว่าคุณอมสินก็คงลงรายละเอียดมากไม่ได้ใช่คงขอเข้าไปดูผมเข้าใจว่าคุณอมสินนั้นก็เพิ่งรู้ตัวเพิ่งถูกเรียกตัวให้ไปช่วยปะผูกที่การรถไฟใช่เขาบอกรู้ก่อนวันหนึ่งที่จะเซ็นคำสั่งรู้ก่อนวันหนึ่งใช่เซ็นคำสั่งตั้งวันที่9ก็รู้ก่อนคำสั่งออกตอนเย็นของเมื่อวานไม่ใช่ค่ะวันก่อนหน้าแล้วค่ะไม่ใช่คำสั่งใช่คำสั่งตั้งนะคะคุณอมสินเนี่ยเป็นวันก่อนแต่เพิ่งเป็นข่าวเมื่อวานอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะเป็นคำสั่งที่เซ็นมาหมายความว่าคสช.เพิ่งนำออกประกาศเมื่อวานเพิ่งนำออกประกาศคำสั่งที่แจ้งมาเป็นทางการลงวันที่9
วันก่อนหน้าแต่เมื่อวานนี้เด้งคุณประภัสใช่ไหมคะตั้งประธานบอร์ดมาก่อนแล้วค่ะครับครับเอาละครับเรื่องของคุณประภัสจงสงวนผู้ว่าการรถไฟที่ถูกปลดโดยคำสั่งของกสช.นั้นนะฮะก็หลากหลายมุมมองเรื่องเหยื่อเด็กหญิงวัย13ก็ทำให้ความคิดความเห็นอารมณ์กระแสของสังคมในโลกออนไลน์เนี่ยมันกระจุยกระจายตันนี้ไปกันคนละทิศคนละทางมีทั้งกลุ่มที่พยายามที่จะชี้ไปที่หน้าของคุณประภัสคนต้องรับผิดชอบกับคนที่แสดงความเห็นใจนะฮะแต่ที่สุดก็ไม่ทราบสิครับคุณประภัสจงสนุนก็ถูกปลดไปแล้วไปฟังซุ้มเสียงของคนในครอบครัวของเหยื่อเด็กหญิงวัย13สักนิดสิครับว่าเขามองกรณีของคุณประภัสอย่างไรซึ่งในที่สุดเรื่องมันก็จบลงโดยการถูกปลดนะครับคำสั่งคสช.ปลดเรียบร้อยแล้วไปที่พี่ชายของน้องสักนิดหนึ่งนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะครับสวัสดีครับผมเรียกชื่อเล่นๆเรียกชื่อสมมุติก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นน้องบีนี่เป็นผู้ชายของน้องเอใช่ไหมฮะใช่ครับอืมครับครับมีความรู้สึกอย่างไรเรื่องของคุณประภัสจงสงวนสังคมจำนวนไม่น้อยทีเดียวเมื่อคืนผมสแกนดูในโลกออนไลน์แสดงอาการสะใจกันเป็นแถวที่โดนปลดนะฮะแล้วครอบครัวของน้องบีนี่มองอย่างไรครับคุณประภัสนะครับกับอะไรที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วคือกับตรงกันข้ามกับที่สังคมเขามองมานิดนึงนะครับนิดนึงก็คือว่าตั้งแต่น้องสาวเริ่มหายตัวไปจากขบวนรถไฟนะครับทางคุณประภัสเองท่านก็ได้รีบลงมาดูแลตามคดีนี้มาถึงลงมาเองเลยเหรอคะใช่ทำไมโชคดีนิดนึงพอดีน้องสาวทางครอบครัวเรามีคุณอาเขาเป็นผู้กำกับเป็นผู้กำกับตำรวจอยู่ในกรมตำรวจด้วยฮะด้วยความรักของรักหลานสาวแล้วก็เป็นห่วงครอบครัวก็เลยเขาลงมาประสานเข้ามาใช่คุณอาเขามาประสานงานก็คือกระโดดเข้ามาร่วมกับตำรวจรถไฟที่สถานีรถไฟนพวงศ์นะครับพอคุณอากระโดดเข้ามาปุ๊บก็ประสานงานทันทีซึ่งประภัสท่านก็รีบลงมาทันทีรีบลงมาให้แถลงการให้คือเข้าประชุมกับตำรวจครับเข้าประชุมวางแผนเพื่อจะติดตามหาน้องสาวผมทันทีผมก็ทางครอบครัวก็คือตั้งแต่วันแรกที่จนถึงวันที่พบศพร่างไร้วิญญาณของน้องผมเนี่ยก็คือก็รู้สึกว่าท่านทำงานเต็มที่ผมก็มีโอกาสได้คุยกับท่านมาตลอดเวลาคือดำเนินการคือร่วมมือกันตามหาน้องกันตลอดเวลารู้สึกว่าจริงๆแล้วท่านก็เป็นคนดีนะครับผมแต่กระแสสังคมดูตรงข้ามกับความรู้สึกของคนในครอบครัวที่รู้สึกต่อผู้ว่าคุณประภัสเลยใช่ไหมคะก็ใช่แต่คือมันคนเราก็คิดต่างๆนานากันไปได้ทุกอย่างนะฮะคือมันมีภาพลักษณ์มันมีภาพติดลบของการรถไฟหลายๆอย่างแต่ผมมองนะครับผมเชื่อครับว่าเคสกรณีของน้องสาวผมเนี่ยต่อไปนี้การรถไฟเนี่ยจะปลอดภัยมากขึ้นตอนนี้คือครอบครัวเริ่มพอจะดีขึ้นแล้วคือทำใจได้บ้างอะไรบ้างคือโล่งถามว่าโล่งใช่ก็คือแต่ถามว่าดีขึ้นเลยไหมคงยังไม่หรอกครับดีแค่นิดหน่อยอะไรเงี้ยคือเรามองว่าก็คือน้องสาวเราเนี่ยเป็นเทวดานางฟ้าลงมาช่วยเหลือมนุษย์ตอนนี้เขาช่วยเหลือมนุษย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาต้องกลับไปอยู่บนฟ้าบนเทวดาเหมือนเดิมคือเขาลงมาช่วยให้คนร้ายเนี่ยได้ถูกจับแต่ไม่ต้องทำร้ายกับใครอีกคนในกรณีแบบนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกเปลี่ยนการทำงานของต่างๆนานาที่ให้มันระบบปลอดภัยมากขึ้นการรถไฟคือมาคือมาช่วยเหลือทุกอย่างแล้วเขาก็ไปแล้วเราคิดในแง่ดีอะณวันนี้คือเราทำใจให้สบายเราไม่อยากให้น้องอาฆาตแค้นเราอยากให้น้องไปดีนะครับก็เลยมองท่านประภัสก็ท่านเป็นคนดีนะครับก็ตั้งแต่วันแรกที่มีเรื่องก็กระโดดลงมาร่วมประชุมกับตำรวจในการวางแผนตามหาตัวก่อนจะรู้ว่าเสียชีวิตตามหาศพอะไรต่ออะไรโดยตลอดแม้กระทั่งขั้นตอนของการตามหาศพนี่ก็ลงมาร่วมประชุมด้วยนะฮะท่านอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยครับแต่ท่านก็อยู่กับผมโทรคุยกับครอบครัวคือประสานงานกันตลอดเวลาดังนั้นมันคงต้องกลับมาที่หลักคิดของคนในสังคมแล้วล่ะว่าหลักคิดของคนในสังคมมันเป็นอย่างไรอย่างเช่นระดับผู้ว่าการการรถไฟต้องรับผิดชอบเรื่องตรงนี้ขนาดไหนหน้าตาของคำว่าต้องรับผิดชอบสำหรับผู้บริหารขององค์กรเนี่ยมันควรจะขนาดไหนอย่างไรในมุมนี้ครอบครัวมองกันอย่างไรครับคือในความรับผิดชอบเนี่ยจริงๆแล้วครอบครัวก็ไม่เคยคิดว่าท่านจะต้องถูกปลดนะครับครอบครัวคิดแค่ว่าท่านต้องรับผิดชอบเพื่อให้เป็นคนตัวอย่างคือรับผิดชอบอาจจะเป็นเคสกรณีเหมือนที่ผ่านมาเคยมีคดีหนึ่งฮะครั้งนี้คือต้องตัดสินและรับผิดชอบให้เร็วที่สุดต้องแก้ไขอะไรต่างๆใช่จะได้ไม่เกิดกรณีนี้ขึ้นอีก
ครับผมอืมก็มันก็ในที่สุดนะครับมันก็ต้องจบลงแบบเหมือนใครมีวิบากกรรมอะไรประมาณนั้นนะฮะมันก็ว่ากันแบบต้องโพซิทีฟทิงกิ้งกันในที่สุดก็คิดได้แค่นั้นเองอีกเรื่องหนึ่งน้องก็คือวันก่อนที่มีการไปรับมอบเงินเยียวยาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็มีการสปีกิ้งมีการมอบช่อดอกไม้มีการขอบคุณตำรวจแล้วต่อมาก็พูดกันว่าเอ๊ะถูกหลอกให้ไปแสดงความขอบคุณตำรวจเพื่อสร้างกระแสให้กับนายตำรวจคนไหนอะไรอย่างไรตกลงเรื่องมันยังไงกันแน่เพราะว่าตำรวจเขาก็อ้างว่าจริงๆคุณอาที่เป็นผู้กำกับเป็นคนประสานไปเองว่าอยากจะนำครอบครัวไปขอบคุณตำรวจตกลงยังไงกันแน่ฮะเรื่องนี้คือจริงๆแล้วครับทางครอบครัวต้องขอบคุณทั้งผู้ว่าการรถไฟทั้งขอบคุณตำรวจตำรวจทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการช่วยสืบคดีน้องตาหน้าน้องคือทางครอบครัวเนี่ยพร้อมที่จะขอบคุณอยู่แล้วคือทุกหน่วยงานไม่ว่าจะทำได้มากทำได้น้อยทำได้ดีทำได้ไม่ดีนะครับแต่ทุกคนก็ได้มาช่วยเต็มใจมาช่วยทางครอบครัวเราเนี่ยพร้อมจะยินดีขอบคุณอยู่แล้วแต่แค่นั้นน่ะมันคือผิดเวลาแค่วันนั้นมันผิดเวลายังไงคะรับผิดใจของคุณแม่เขายังรับไม่ได้รับไม่ได้ที่จะต้องไปขอบคุณณเวลานั้นคือการถือคือมันยังรับไม่ได้คือเราขอบคุณก็อยากจะให้ขอบคุณหลังจากที่เสร็จงานศพแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นขนาดน่าจะเป็นเวลานั้นมากกว่าคือช่วงจังหวะเวลาไม่เหมาะผมว่ามันเร็วเกินไปที่รับศพน้องมาเหมือนคุณแม่เขายังอยากจะอยู่กับข้างโลกข้างศพน้องยังอยากอยู่ที่บ้านตั้งแต่เช้าถึงเย็นทำพิธีทานเลี้ยงพระเช้าเลี้ยงพระเพลนให้น้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งณเวลานั้นคือมันแค่ผิดเวลาทางครอบครัวก็เลยเหมือนแบบเสียสตินิดนึงอ่ะหลุดเหมือนพลาดอาจจะรับไม่ได้เกิดอารมณ์รุนแรงไปพูดคำจาที่ไม่เข้าใจกับน้องสาวผมเองที่พูดไม่ดีหรือผมเองที่พูดไม่ดีคือทุกอย่างมันผิดเวลาไปนิดเดียวจริงๆครับโอเคน่ะผมว่าน่ะถ้าผมออกสื่อก็อยากจะขอโทษทุกหน่วยงานวันนั้นอ่ะที่มีกระแสไม่ดีผมจะพูดออกรายการนี้ก็ได้รายการแรกนะว่าตอนนี้ทางครอบครัวก็เสียใจที่ทำการกระทำไม่ดีลงไปต่อกรมตำรวจก็คือจริงๆแล้วอ่ะติดเวลานิดนึงที่จริงแล้วคุณอาที่บอกเป็นผู้กำกับมาติดต่อจริงไหมคะเป็นคนจัดการผมไม่ทราบนะผมไม่ทราบแต่ท่านเนี่ยคือคนเดียวจริงๆที่ช่วยสื่อท่านเป็นคนเดียวจริงๆที่ช่วยตามหาน้องผมมั่นใจว่าถ้าไม่มีท่านน้องสาวผมไม่มีท่านผู้กำกับคดีนี้ช้าแน่นอนครับช้ากว่านี้อาจจะไม่ช้ามากแต่ช้ากว่านี้แน่นอนครับครับโชคดีที่ได้ท่านประสานงานมาทางผู้ว่าอะไรทุกอย่างก็คุณอามีส่วนสำคัญคุณอาคือฤทธิ์นี่แหละสำคัญที่สุดในการคดีนี้คุณอาคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ความดีความชอบผมมั่นใจแต่วันนี้ผมคุณอาก็คุยกันไม่ค่อยดีหรอกแต่ผมคุณอาต้องเข้าใจแหละฟิลนั้นฟิลคุณอาเขาเสียใจผมก็เสียใจเพราะว่าอีกอย่างนึงคุณอาก็เป็นตำรวจอยู่ด้วยมันก็อึดอัดนะฮะผมเข้าใจผมไม่ต้องเป็นของตำรวจแล้วล่ะในยุทธตำแหน่งของแต่ละคนนะผมไม่เข้าใจคนธรรมดาอันนี้เคลียร์กันกับคุณอาเรียบร้อยหรือยังคะอ๋อแล้วเขาคนไม่มีอะไรนะทุกคนเขารู้กันทุกอย่างมันทำด้วยความเสียใจครับคุณอาเขาเสียใจเราก็เสียใจทั้งแม่ก็เสียใจคือทุกคนต้องเข้าใจครอบครัวว่าครอบครัวกำลังเสียใจอารมณ์ตอนนั้นนะมันเป็นอารมณ์ที่กำลังเศร้าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหรอกผมว่าทุกอย่างมันเป็นการให้อภัยกันได้และวันนี้ผมก็รู้สึกเสียใจครับที่ผมทำลงไปแต่ที่จริงนะน้องที่จริงวันนั้นนะตำรวจเขาบอกตรงๆสักนิดนึงระหว่างไปรับมอบเงินเยียวยาก็ไม่บอกตำรวจสักคำนะอะไรประมาณนี้บอกก่อนมันก็จะได้จบถ้าบอกก่อนแล้วอาจจะไม่บอกก่อนเลยฮะไม่บอกก่อนเลยไปด้วยใช่ไม่บอกก่อนเลยแม่โทรมาตามผมว่ามารับหน่อยได้ไหมที่กรมตำรวจจะกลับไปหาน้องจะกลับไปหาน้องผมรีบขับรถไปหาแม่ผมถึงปุ๊บผมเดินเชิญขึ้นชั้นสองทันทีนะผมก็เลยตกใจว่าจะอะไรกันนี่คือแม่มารับกลับมาหาน้องแม่เขาร้องไห้ตลอดเวลาที่โทรหาผมเขาก็ยังไม่อยากอยู่ร่วมวันนั้นยังไม่ได้รับมอบอะไรใช่ไหมยังไม่อยากรับมอบเงินใดๆทั้งสิ้นเลยก็คือเขาอยากจะอยู่ที่สพน้องนั่นแหละใช่อยากให้มารับมามอบที่วัดมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากมาหาน้องอยากให้ทุกคนมาหาน้องอยากให้น้องเห็นมากกว่าอ๋อค่ะคือแม่เขาเสียใจมากกว่าครับผมแล้วครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอเป็นกำลังใจนะฮะแต่ดูเหมือนเป็นครอบครัวที่แข็งแรงขึ้นแล้วล่ะวันนี้นะฮะขอบคุณครับค่ะขอให้เข้มแข็งทุกคนในครอบครัวนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็เปิดใจมาจากน้องพี่ชายนะคะของเด็กหญิงวัย13คนนี้นะคะว่ากันตามนี้นะเรื่องของเรื่องไม่มีอะไรฮะก็ที่จริงSMS ที่ส่งเข้ามาเช้าวันนี้วิพากษ์วิจารณ์รายการของเราก็ไม่น้อยทีเดียวผมก็จะว่าสังคมโกรธ
อยากประหารไอ้เกมใช่และก็อยากให้ประหารคนที่ข่มขืนทุกคนอะไรประมาณนั้นนะฮะเอาไม่เป็นไรฮะที่จริงเรามีเรื่องประเด็นเดียวกันนะประเด็นเดียวกันจะดีไหมเนี่ยจะทันไหมกับเวลาจะทันไหมเนี่ยยังสงสัยอยู่เดี๋ยวเอาวันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาใช่ไหมเออเตือนกันนิดนึงก็ดีไหมช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องมาเตือนกันเลยนะคะแคมเปญประจำ นะคะวันนี้วันอาสาฬหบูชาพรุ่งนี้เข้าพรรษาเพราะฉะนั้นงดเหล้าเข้าพรรษาจำกันได้ไหมคะแคมเปญนี้เรารณรงค์กันทุกปีเพราะนั้นปีนี้ก็มาเชิญชวนกันเหมือนกันนะคะว่าวันสำคัญทางสาธารณะต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นฤกษ์ดีที่ใครอยากจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆลดละเลิกในสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมของชีวิตโดยเฉพาะสุรานี่แหละแอลกอฮอล์นี่แหละเป็นสิ่งไม่ดีย้ำว่ากันที่จริงช่วงเข้าพรรษานะสำหรับคติแบบไทยๆชาวพุทธนะฮะเมื่อถึงช่วงเข้าพรรษาก็มักจะทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดีๆนะฮะปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งสักช่วงหนึ่งก็ยังดีเหมือนถึงช่วงกินเจคนจีนก็จะชำระร่างกายและจิตใจตัวเองด้วยการกินเจกินเจ9วันคนไทยภาษาพุทธนะครับเมื่อถึงช่วงเข้าพรรษาหนึ่งถ้าไม่บวชมีบวชใช่ไหมก็จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่เกิดคุณูปการกับตัวเองและก็สังคมใช่ค่ะแล้วก็คนรอบข้างคนในบ้านอย่างเช่นงดเหล้าเข้าพรรษาโอ้สสสเขาลนลงมานานแล้วนะหลายปีละ 3 เดือนเองนะครับก็คือการงดเหล้าเนี่ยมันเหมือนเป็นการบวชใจอย่างหนึ่งกองทุนสสสนี่เขาประดิษฐ์วลีได้ดีนะบวชใจบวชใจนะบวชใจนะฮะบวชใจนะฝากกันไว้นะใครอยากจะเริ่มทำสิ่งดีๆในช่วงเข้าพรรษานี้ก็เริ่มเลยนะคะจะวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้งดเหล้าเนี่ยแหละไม่น่าจะยากเกินไปก็คงไม่ต้องตั้งคำถามกันแล้วนะครับว่าทำไมต้องงดเหล้าและทำไมจึงต้องเป็นช่วงเข้าพรรษาเอาเป็นว่าถ้าขอกันทั้งปีทำใจลำบากก็ขอสักช่วงหนึ่ง3เดือนเข้าพรรษาเนี่ยแหละเอา3เดือนเข้าพรรษานี้ได้ไหมงดสัก3เดือนได้ไหมไม่ขอทั้งปีก็ได้3เดือนก่อนเริ่มก่อนถ้าได้ค่อยขยายระยะเวลาต่อไปอะไรประมาณนั้นนะฮะฝากถึงทุกคนนะคะงดเหล้าเข้าพรรษานี้ค่ะนะเรื่องกลับไปที่เรื่องของเด็กหญิงวัย13เหยื่อของความอะไรต่อมีอะไรก็ไม่ทราบนะมันได้ทำให้คนเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจมากมายไกลกองทีเดียวจากแรงบันดาลใจตรงนี้ก็นำไปสู่การปะทะกันทางความคิดของคนหลากหลายกลุ่มเป็นวิวาทะกันในสังคมเลยตอนนี้แต่ที่ผมอยากขีดเส้นใต้ก็คือคนมีชื่อเสียงคนดังๆคนที่มีราคามีทุนทางสังคมลุกขึ้นมาปะทะทางความคิดจนกลายเป็นสงครามปากบนโลกออนไลน์ผมใช้คำว่าสงครามปากนะฮะมีคำที่รุนแรงมากนะฮะต้องบอกว่าคำนี้แต่ละคำนี่แรงมากเช่นคุณช่วยตัวเองไปกี่รอบแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้โหเอากันขนาดนี้เลยเดี๋ยววันจันทร์จะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ